สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็จะมีเรื่องของสำนักงานบัญชีมาเล่าให้ฟังเป็นสำนักงานบัญชีของที่เรารู้จักการเป็นคอนเนคชั่นนะฮะเขามาเล่าถึงปัญหาในการที่เขาเนี่ยทำบัญชีให้กับลูกค้าอาจารย์เจฟเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงเผื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักบัญชีอิสระหรือสำนักงานบัญชีใหม่ๆนะจะได้ป้องกันตัวเองค่ะอาจารย์ก็เขาก็กุ้มใจนะคะเลยบอกว่าเอ๊อาจารย์เจี๊ยบอาจารย์มโนบเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เหมือนพี่ไหมนะคะก็คือผู้ประกอบการท่านหนึ่งค่ะย้ายสำนักงานบัญชีมาทำบัญชีกับเขาในระหว่างปีก็คือย้ายมาตอนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเองย้ายมาประมาณกลางปีกลางปีใช่ค่ะพอย้ายมาเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็เลยขอเอกสารจากสำนักงานที่เก่าเนี่ยมาเพื่อที่จะมาทำบัญชีต่อเนื่องปรากฏว่าพอได้เอกสารมาค่ะก็ยังไม่ได้ทำบัญชีอะไรเลยก็มีแค่การนำส่งภาษีรายเดือนให้นะคะเขาก็เลยจะต้องเอาเอกสารมาแจกแจงแล้วก็บันทึกบัญชีใหม่ตั้งแต่มกราจนถึงเดือนสิงหาค่ะตั้งแต่มกราหกสี่จนถึงสิงหาหกสี่ใช่ค่ะเขาเอาข้อมูลตั้งแต่หนึ่งมกราหกสี่จนถึงสิงหาในหกสี่เนี่ยมาด้วยใช่ค่ะทำไมอ่ะทำไมไม่เอาจากสำนักงานบัญชีที่เดิมเพราะสำนักงานบัญชีเดิมเขาก็ต้องทำมาถึงสิงหาไงซึ่งหลายๆสำนักงานบัญชีนะคะอาจารย์มองกันอยู่สองมุมนะฮะมุมหนึ่งเนี่ยก็มองว่าเออสำนักงานบัญชีที่เก่าเนี่ยอาจจะทำบัญชีผิดนะหรืออาจจะยังไม่ได้บันทึกบัญชีเลยนะแล้วฉันน่ะมาทำต่อในช่วงรอยต่อตั้งแต่กันยาจนถึงธันวาเนี่ยฉันอ่ะก็ต้องมารับผิดชอบของเก่าด้วยฉันขอทำใหม่หมดทั้งปีเลยดีกว่าแบบนี้ค่ะเพราะอย่างน้อยผู้สอบเนี่ยเขาจะก็ต้องตัดยอดตอนสิ้นปี63อยู่แล้วถูกป่ะใช่ค่ะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันอยู่หลังจากสิ้นปี63เนี่ยฉันก็ไม่มั่นใจฉันก็เลยจะขอเริ่มต้นทำตั้งแต่มกราคม64ไปเลยแล้วก็เลยเสนอราคาผู้ประกอบการไปว่าตั้งแต่ค่าบัญชีเท่าไหร่ใช่ค่ะเดือนละ 3,000 บาทค่ะอาจารย์เดือนละ 3,000 บาทตั้งแต่มกราคมจนถึงรับใหม่เลยไหมหรือว่าเฉพาะของเก่าเนี่ยคือ 3,000 บาทต่อเดือนของเก่า 3,000 บาทต่อเดือนแล้วของใหม่ล่ะของใหม่เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงค่ะเป็น 4,000 บาทโอเคแปลว่าตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปเนี่ย 4,000 ละค่ะแต่มกราถึงสิงหาเนี่ย 3,000 โอเคลดให้เขา 1,000 นึงแล้วไงต่อครับแล้วทีนี้ก็ไปแจ้งผู้ประกอบการว่าเนี่ยเดี๋ยวมีการเก็บค่าทำบัญชีในส่วนนี้นะเพราะว่าสำนักงานบัญชีก็เหมือนยังไม่ได้ทำอะไรให้คุณเลยเอกสารเอามาก็ไม่ได้จัดเรียงเลยอย่างเงี้ยค่ะยังสอดใส่ซองสีน้ำตาลมาเหมือนเดิมอยู่เลยทีนี้เขาก็เลยมาทำบัญชีแล้วก็เลยส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าทำบัญชีย้อนหลังพร้อมของปัจจุบันด้วยเดือนกันยายนปี64ค่ะแปลว่าสำนักงานบัญชีที่เรารู้จักเนี่ยเขาทำบัญชีครบแล้วจนถึงกันยาเลยใช่ค่ะก็จะเรียกเงินค่าทำบัญชีทั้งหมดเลยทั้งช่วงแรกกับช่วงใหม่ของเขาค่ะแล้วไงปัญหาคือปัญหาก็คือผู้ประกอบการบอกว่าอ้าวไม่เคยบอกเขาเลยนี่ว่าคุณจะเก็บค่าทำบัญชีย้อนหลังคือจำไม่ได้ที่เขาที่เคยพูดกันนะคะฉันจะจ่ายแค่เพียงเดือนกันยาเท่านั้นนะแต่อาจารย์คะตั้งแต่มกราจนถึงสิงหาเดือนละประมาณ400ถึง500บินอะทำใหม่หมดแล้วแล้วก็สำนักงานบัญชีเดิมนะคะก็ยื่นภาษีผิดพลาดด้วยก็ทำฉบับยื่นเพิ่มเติมแล้วก็ไปยื่นแล้วนะคะเขาเลยบอกว่าในส่วนเนี้ยสำนักงานบัญชีเก่าทำมาแล้วนี่ทำไมคุณไม่ทำใหม่เฉพาะเดือนกันยาล่ะครับทำไมฉันต้องมาเสียด้วยแบบนี้เนี่ยคุณเนี่ยไม่แจ้งให้ชัดเจนนี่ขอยกเลิกการทำบัญชีดีกว่าแล้วเอาเอกสารมานะแล้วก็ฉันจะจ่ายให้คุณเฉพาะเดือนกันยาเดือนเดียวอ้าวตายสิคะเพราะว่าเราอ่ะได้ลงมือบันทึกบัญชีแล้วมีค่าแรงแล้วมีต้นทุนต่างๆอยู่แล้วไม่ว่าจะจ้างพนักงานหรือค่าไฟค่าน้ำค่าเสียเวลาอะไรของเรานะสรุปแล้วเราไม่ได้เงินใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ลูกค้าก็เหมือนแบบไม่พอใจแล้วก็ต่อว่าว่าเราโกงเขาหรือเปล่าแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะให้กับสำนักงานบัญชีหรือผู้ทำบัญชีมือใหม่เนี่ยที่จะเข้าสู่วงการการเป็นสำนักงานบัญชีทุกคนมีโอกาสเจอเหตุการณ์แบบนี้หมดเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเยลโล่ก็เคยเจอนะตอนที่เราบอกเขาเนี่ยว่าเราจะเอามาทำบัญชีต่อเนี่ยในช่วงต้นปีเราจะเอามาคีย์เองเนี่ยผู้ประกอบการมักจะไม่ค่อยฟังในช่วงนั้นจะมาฟังเฉพาะว่าค่าทำบัญชีของเราเริ่มต้นใหม่เดือนเท่าไหร่ส่วนของเก่าเนี่ยเขาไม่สนใจพอถึงจุดที่เรารับเรียกเงินค่าทำเขาก็ไม่ให้ก็บางทีก็มีบางเจ้าที่เอางบคืนไปแล้วก็ให้คืนไปเลยค่ะเลยบอกว่าขอปรึกษาอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์มานพหน่อยนะถ้าเคสเนี้ยการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตพี่ต้องทำยังไงดีนะคะก็เลยแนะนำเขาบอกว่าก่อนที่พี่จะทำบัญชีนะก็ให้พี่ส่งใบเสนอราคาไปให้เขาชัดเจนเลยแยกเป็น2 ส่วนหลักๆส่วนที่1ก็คือราคาของเก่าอ่ะเก็บกี่บาทแล้วราคาของใหม่จะเก็บกี่บาทแล้วก็บอกรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทำอะไรให้เขาบ้างเช่นยื่นภาษียื่นประกันสังคมบันทึกบัญชีแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เขาเซ็นในใบเสนอราคามาให้เรียบร้อย
และหลังจากนั้นก็ให้ขอมัดจํา 50% ในส่วนที่เป็นของเก่าก่อนหลังจากคุณได้รับมัดจํา 50% แล้วค่อยเริ่มบันทึกบัญชีให้กับเขาหากยังไม่รับก็ยังไม่ต้องบันทึกบัญชีจนกว่าเขาจะจ่ายเงินมัดจําในส่วนนั้นมาถ้าทําแบบนี้ค่ะถึงจะถือว่าเข้าใจตรงกันทั้ง2ฝ่ายแล้วทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็เราในฐานะที่เป็นสํานักงานบัญชีจะได้ไม่ผิดใจกันตอนที่จะมาขอค่าบริการกันแล้วก็อาจจะเลิกจ้างกันไปเลยแบบนี้ไม่ควรเกิดแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าโดยธรรมชาติมักจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นจุดนี้คือจุดสำคัญที่จะต้องโฟกัสให้เขารู้เลยว่าเฮ้ยมันมีค่าจ้างที่คุณจะต้องมาจ่ายให้ชัดเจนนะจะได้ไม่มีโอกาสที่จะมาเบี้ยวเงินกันในตอนที่จะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็อธิบายให้ชัดเจนว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้คุณเนี่ยต้องไปเก็บค่าทำบัญชีของเก่าเพิ่มเติมนะคะค่ะ